ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Freezing Extension นะครับก็จริงๆผมลองเอาข้อมูลของเกมนี้ไปค้นหาดูปรากฏว่าเหมือนจะมีมังงะกับอนิเมะด้วยนะครับก็ลองไปดูก็แล้วกันนะครับเอาชื่อเกาหลีไปหาใน Google นะเจอแต่อะไรที่แบบว่า16บวก18บวกเต็มไปหมด นะก็เกมนี้ตัวละครจะแบบว่าอย่างที่เห็นอะคือน่ารักเซ็กซี่นะครับโอเคไปเล่นกันเลยนะฮะการต่อสู้จะอยู่2อันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูสตอรี่นะครับเนื้อเรื่องก่อนนะครับเอาล่ะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไปทีละบทแต่ละบทคือบอสเป็นใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูสาวๆแต่ละคนเป็นไงครับ คือแบบว่าน่ารักนะแล้วก็ออกแนวแบบซะบึ้มฮึ่มซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวลองสู้ดูสักด่าน2ด่านกันละกันนะฮะเอาล่ะก็นี่คือทีมของผมนะครับมี5คนนี้นะครับคือเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แจกมากขึ้นนะครับแล้วก็ อยากจะปรับฟอร์เมชันของทีมก็ปรับได้นะครับคือเกมนี้ดีตรงที่ว่าหลายเมนูจะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ทำให้เราไม่ต้องเดาอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนทีมก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จัดได้เลยเต็มที่นะครับหรือว่า อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าไปใหม่ก่อนนะครับมันดีเรามาข้างนอกเฉยเลยนะครับหรือว่าอยากจะปล่อยบอทก็ทำได้นะถ้าเกิดว่าด่านไหนเราเคยผ่านไปแล้วแล้วเราอยากจะปล่อยบอทอะไรเงี้ยก็ปล่อยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยบอทเองนะครับแล้วก็มีตั๋วผ่านด่านด้วยแน่นอนนะครับก็ตามสไตล์เกมเกาหลีนะกันจีนเนี่ยจะมีแนวนี้เยอะนะฮะโอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะไฮไลท์ของเกมนี้คือสู้กันแล้วเสื้อผ้าขาดนะครับเดี๋ยวไปดูเลยก็แล้วกันนะฮะว่ามันขาดยังไงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโป้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ดูตัวละครเป็นไงครับไลฟ์ 2D ก็อย่างที่เห็นครับเด้งดึงและเงางามนะครับสวยงามนะครับก็สคริปต์ด้านขวาบนได้เลยนะครับแต่การต่อสู้อ่ะดันเป็น SD ไงก็น่ารักน่ารักนะครับมีออโต้มาให้นะครับเห็นไหมมีคูณ2มีออโต้ให้อะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวเอาคูณ2ออกดีกว่านะครับแล้วเมื่อไหร่สาวๆถึงจะเสื้อผ้าขาดล่ะดูเกรดสีเหลืองเห็นไหมครับเกรดสีเหลืองหมดก็คือเสื้อผ้าจะขาดนั่นเองนะครับนี่ครับตัวละครเราใช้สกิลได้ครับใกล้ขาดละใกล้ขาดละประมาณนี้เห็นไหมครับก็เห็นไหมว่าไม่ได้โป้อะไรขนาดนั้นนะครับก็คืออยู่ในขั้นที่แบบว่ารับได้นะครับวับวิวเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตัวละคร SD ของเธอนะครับเมื่อเสื้อผ้าขาดก็ตามที่เห็นอ่ะก็เหลือแต่ยกทรงกากกนนะครับแต่ทำไมภาพ 2D ดันไม่มีเวอร์ชั่นแบบนี้วะน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆจะมีการสะสมเกรดเห็นไหมด้านล่างนะครับก็คือของผมสะสมครบ100มาตั้งแต่ด่านที่แล้วละเดี๋ยวรอเอามาใช้ในด่านต่อๆไปนะครับโอเคครับไปเวฟที่2ครับลองใช้เบิร์สโหมดดูนะครับมันมีเบิร์สกับฟรีซิ่งนะครับคือให้เรากดรัวๆนะครับตัวละครทั้ง5ตัวของเราเนี่ยจะออกมาลุมสกรรมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับถ้าเกิดเรายิ่งกดรัวๆเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับมันมีอะไรนะฟรีซิ่งกับอีกอันนึงใช่ไหมถ้าเป็นอีกอันนึงอ่ะตัวละครหลักหรือตัวละครเอกอ่ะจะมาช่วยโจมตีก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าอันไหนดีกว่ากันเพราะอ่านไม่ออกนะครับ เสื้อขาดไปไอตัวนั้นนี่ชุดชั้นในเซ็กซี่เลยครับผมฝั่งเราก็เสื้อผ้าขาดได้นะก็อย่างที่บอกอยู่ที่เกรดสีเหลืองเป็นหลักนะครับโอ้ยคนนี้น่ารักเสื้อขาดไปแล้วครับตายไปเรียบร้อยคนนี้บ้างครับไหนดูเสื้อขาดหน่อยคนนี้อาจจะดูโลลิเล็กๆคือเพื่อนๆทรงโตหมดเลยแต่ว่าคนนี้อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้กินนมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอเคครับถึงบอสแล้วครับวอร์นิ่งวอร์นิ่งโอ้คนนี้คือแบบว่ามามาดคนหนูเลยล่ะไปเราก็มีครับตัวนี้สวยครับผมเสื้อผ้าขาดอีกแล้วไปสาวแว่นโอ้โหโดน2ตัวครับผมโดนใครเลยเนี่ยโอ้ยไม่แทบไม่เป็นไรเลยเกมนี้มีผู้ชายเหมือนกันนะครับแต่ผู้ชายเสื้อผ้าขาดจะเป็นไงไม่รู้นะไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวลองดูกันละกันฝั่งเราเสื้อผ้าขาดไปแล้ว1คนนะฮะจะตายแล้วด้วยนะครับเฮ้ยมีฮิลไม่เป็นไรมีฮิลสู้ๆจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดเราว่างเล่นนะเรามาติ๊กที่ศัตรูก็ได้ลุมตายไปทีละตัวจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีมุมกล้องเลยนะดูด้านขวาบนดิมีซูมเลยนะมีแบบว่าหมุนอัตโนมัติก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากแบบเลื่อนแบบฟรีๆอะไรเงี้ยหรือให้มันเลื่อนออโต้ให้นะครับแล้วก็มีคัตซีนออนกับออฟด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดอยากจะไวก็ปิดอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่มีคัตซีนตัวละคร 2D เด้งขึ้นมานะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะเปิดทิ้งไว้เอาไว้ดูอะไรเงี้ย
ผู้ชายเวลาเสื้อผ้าขาดไม่มีคัตซีนนะครับก็สมควรแล้วล่ะไม่ต้องมีดีแล้วนะครับเราก็ไม่ได้อยากดูนะฮะโอเคครับตัวสุดท้ายแล้วครับฝั่งเรานี่เดสมอนเล่ไป2คนแล้วครับผมสู้ๆเสื้อขาดไปบอสตัวนี้นี่บลักกังจริงๆฟันไปอีกไปเร็วอันนี้เหมือนหัวหน้าห้องเลยว่ะแต่เป็นสาวเรียบร้อยน่ารักน่ารักไหวไหมโอ้โหยังไม่ตายอีกบอสโคตรถึงโอ้โหเราจะหมดตี้แล้วว่ะเรียบร้อยครับผมอันนี้แหละลักษณะการต่อสู้ของเกมนี้ก็จะมีเซอร์วิสให้ดูนะครับก็คือสาวๆมาในรูปแบบของเสื้อผ้าขาดนั่นเองนะครับโอเคเนี่ยแหละก็โอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคก็ขอกลับไปที่โฮมเลยกันแล้วกันนะครับลักษณะการต่อสู้ก็ราวๆนี้มาลองสู้กันเองแล้วกันนะครับก็ไม่รู้จะสู้ให้ดูบ่อยๆทำไมนะโอเคนะนี่คือสตอรี่โหมดนะครับแล้วก็จะมีโหมดท้าทายด้วยซึ่งก็เลเวลสูงขึ้นก็จะปลดล็อกมากขึ้นนะครับจะเป็นเหมือนกับกิจกรรมพิเศษนั่นเองนะครับผมสนใจอันนี้มากเลยสองอันนี้รูปมันแบบว่าแลดูมีเลสไนอะไรบางอย่างนะครับต้องไปเก็บเวลให้มันสูงกว่านี้นะครับแล้วก็มีแบบโบนัสโหมดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือคล้ายๆแบบพวกดันเจี้ยนประจำวันอะไรเงี้ยนะครับดันเจี้ยนท้าทายก็ลองมาสู้ดูก็แล้วกันนะครับได้รับของรางวัลมากมายนะครับอันนี้เหมือนกันเนี่ย strategy โหมดนะครับทำไมโหโดนใครทำมาเนี่ยนมเป็นรอยเลยนะฮะแหมดูดิเสียโฉมไปเลยครับน่าจะโดนฟันมานะครับเอาแตะได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้แล้วดูหน้าเธอดิคือเกมอื่นๆเนี่ยเราไม่สามารถจะยุ่งกับ NPC ได้แต่เกมนี้ดันทำได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะโอเคนี่คือการต่อสู้นะครับทีนี้มาดูด้านล่างบ้างนะครับเป็นเมนูหลัก5เมนูนะครับอันแรกครับที่เป็นรูปสาวแว่นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตะตัวละครเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบตั้งนู่นนั่นนี่ได้เพียบเลยนะครับเอาที่ผมรู้ก็แล้วกันนะครับดูด้านล่างก่อนนะครับมันจะมีใส่กับถอดอาวุธอัตโนมัติเห็นไหมครับมันจะใส่มันจะถอดให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับการอัปเกรดจะอยู่อันที่3นะอันนี้มันถอดอันนี้มันเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดนะครับก็คือเลือกของที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะมาเป็นวัตถุดิบก็อัปเกรดได้เลยเห็นไหมครับก็อัปเกรดได้นะครับแต่เพิ่มดาวนี่ไม่รู้ยังไงนะอาจจะต้องเลเวลตันก่อนอ่ะมันถึงจะปรากฏขึ้นมานะครับส่วนด้านขวาก็มีการติดตั้งได้ครับว่าจะเอาใครเป็นหัวหน้านะครับเผื่อเราจะเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยนะครับทำไมเลื่อนไปไม่ไปวะอาจจะต้องนี่เองนะครับแต่เองนะครับเนี่ยสมมติเราจะเปลี่ยนคนที่เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับเวลาเพื่อนเอาเราไปช่วยอ่ะเขาก็จะปรากฏออกมานะครับคือคนนี้นะครับแล้วก็มีล็อกด้วยนะคือถ้าเกิดกลัวจะขายตัวนี้ทิ้งไปหรืออะไรเงี้ยก็ล็อกได้นะครับแล้วก็สลับโหมดดู 3D 2D ได้นะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์ของชาวบ้านเขานะครับซึ่งเราอ่านไม่ออกส่วนใหญ่เป็นเกาหลีเนาะแล้วก็ระบบหัวใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบพูดคุยกับตัวละครนะครับก็มันจะมีค่า conversation นะครับเราคุยกับตัวละครแล้วก็จะมีคำถามให้ตอบซึ่งเราอ่านไม่ออกก็ตอบมั่วๆครับผมยังไม่เคยหัวใจลดนะคือหัวใจมันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเท่านั้นเองครับการตอบนะครับแล้วก็ทุกๆหัวใจเลเวล10 20 30 40 50เนี่ยมันจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมลองกดๆดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกเนื้อเรื่องของสาวๆนี่ไงเห็นมั้ยจะมีเนื้อเรื่องของสาวๆมากขึ้นนะครับและก็คอสตูมนะครับน่าจะได้คอสตูมเลยนะคืออันนี้คือคอสตูมพอดีเรายังไม่มีไงเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับสาวๆจนหัวใจเยอะๆแล้วเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับว่าจะปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมนะครับคือผมเล่นไม่ถึงไงคุยแค่นี้ก็นะเพิ่งมาได้เลเวล10กว่าเท่านั้นเองนะครับเนี่ยตอบคำถามรัวๆนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหน้าจอนี้เราก็แตะสาวๆได้ด้วยนะแต่ว่าแตะตรงไหนก็มีค่าเท่ากันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับไม่ได้แยกจุดแต่อย่างไรนะครับก็ราวๆนี้นะครับสำหรับการพูดคุยนะครับโอเคยังไม่จบใช่ไหมในตัวละครยังมีอีกนะครับดูด้านขวานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแตะเข้าไปครั้งแรกอ่ะมันจะบอกไกด์ไลน์สอนเราอยู่แล้วผมจำไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไปมั่วพร้อมกันก็แล้วกันนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเพิ่มดาวนะครับหลักการในการเพิ่มดาวคือหาตัวละครดาวเดียวกัน3ตัวนะครับคือมันแล้วแต่ดาวด้วยถ้าเกิดเราขึ้น4ดาวอ่ะจะใช้3ตัวถ้าเกิดเราขึ้น5ดาวก็จะใช้4ดาวอีก4ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือตามนั้นก็อัปเกรดหาคนมาให้ครบกันแล้วกันนะครับก็มีอันที่2นะครับอันนี้นะครับนับจากอันการอัปเกรดนะครับอันนี้เป็นการตีบวกนะครับแต่ผมดันจำไม่ได้ว่ามันต้องเลือกวัตถุดิบประเภทไหนมานะครับแต่คือตีบวกได้นะตัวละครนะครับก็จะเป็นการตีบวกไปนะครับส่วนอันที่3นะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับก็
อาจจะเห็นว่าการ์ดไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถนำมาเพิ่มเลเวลได้โดยเกมนี้ตัวละครที่เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศคือคนนี้ครับที่เป็นร่างวิญญาณสีฟ้าจะทำให้เราได้ EXP เยอะนั่นเองนะครับนี่ครับกินไปเลยครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอันต่อมาอันนี้ที่เป็นรูปมือนะครับอันที่4นะครับอันนี้เป็นสกิลของตัวละครนะครับก็บวกได้หรือยังเนี่ยบวกได้แล้วนะครับโดยใช้ตังค์นะครับสำหรับเกมนี้ใช้ตังค์ลูกเดียวนะฮะเลเวลอัพได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับคือมันเหมือนมีเงื่อนไขอะว่าจะอัพได้ถึงไหนนะครับเห็นป่ะอันนี้บอกต้อง4ดาวถึงจะอัพเพิ่มได้นะครับเพราะนั้นคือเราจำเป็นต้องอัพแรงค์ตัวละครเพื่อปลดล็อกสกิลด้วยแล้วก็อัพเกรดสกิลด้วยนะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปคนหลายๆคนนะครับอันนี้นะฮะเป็นการจัดทีมนั่นเองนะครับก็จัดตรงนี้ได้นะครับก็มีจัดแบบอะไรอะสลับที่เอาใครเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่สลับที่นะครับอันนี้คือเอาใครเป็นหัวหน้านะครับอันที่2นี่คือจัดทีมที่ดีที่สุดมาให้แบบอัตโนมัตินะครับก็มีให้เลือกหลายโหมดอันขวาคือคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับแต่ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับแคนเซิลออกมาเอ้ยมันมีขายตัวละครด้วยนะลืมพูดอีกแล้วคือเกมนี้มันจะล็อกไว้ที่30ช่องถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มช่องก็คือต้องมาเสียเงินแคชถ้าเราจะขายก็ตัวนี้ครับจะมีคำสั่งขายอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกคนที่จะขายได้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีอะไรนะสีเหลืองนะครับเหลืองส้มเนี่ยนะครับเป็นการขายหรือการสลายของตัวละครนั่นเองนะครับอันที่2ครับเป็นรูปแคปซูลนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับเป็นร้านค้านะครับเมดคาเฟ่นะครับก็คือใช้เงินแคชไปแลกเงินในเกมนะครับอันที่2มาก็คือเติมเงินนะครับอันที่3เป็นซื้อ energy นะครับอันที่4เป็นของอื่นๆครับก็เป็นร้านค้านะครับลองมาจับจ่ายใช้สอยดูนะครับไม่ใช่การจับปองครับเป็นร้านค้าธรรมดานะครับต่อไปอันที่3ที่เป็นรูปแสงวิงวิงนะฮะอันนี้แหละครับผมการจับปองครับก็มีเปิดฟรีเปิดหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับนี่วันซัมมอนนะฮะเราไปลุ้นพร้อมกันครับได้สาวคนไหนเอ่ยเด้งดึงขนาดนี้เยี่ยมครับผมเยี่ยมโอเคครับกดปุ่มซ้ายเพื่อแคนเซิลออกมานะครับจะเห็นว่าทุกๆ3วันใช่ไหม72ชั่วโมงนี่กี่วันวะโอ้หลายวันเหมือนกันนะเนี่ย นะก็3วันเนาะในการเปิดฟรีนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ครับ750แคทเปิด10ใบซึ่งผมมีแคทพอดีนะครับจัดไปเลยครับผมมาดูซิว่าเกมนี้จะเกลือไม่เกลือนะฮะแล้วก็เป็นแพ็คของชุดซันต้าด้วยนะฮะไปลุ้นพร้อมกันครับลิฟต์นี่ลงมาครับโอ้สีทองแบบนี้ต้อง4ดาวขึ้นไปแน่นอนก็ผม4ดาวมานะครับ The Best ที่เรามีเลยครับผมแต่ว่าไม่ค่อยสเปคผมสักเท่าไหร่นะฮะอ้าวดูทีละใบหรือดูทีละ10ใบวะเนี่ยกดไม่ถูกเลยเอาทีละใบแล้วกันนะครับถ้าลิฟเป็นสีฟ้านี่3ดาวนะครับเอ้ยคนนี้มีอยู่แล้วนี่หว่าได้มาเมื่อกี้เลยเนาะเฮ้ยๆๆเด้งดึงคือลิฟเป็นสีฟ้านี่คือ3ดาวแน่ๆนะครับโอ้ได้ซ้ำอีกแล้ววะซ้ำมันเอาไปปลดลิมิเตอร์ได้ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองไปมั่วๆดูโอ้คนนี้น่ารักแต่ว่าหน้ายังเป็นกระอยู่อาจจะยังเด็กอยู่คนนี้ไม่ใช่สเปคครับข้ามครับผมถ้าลิฟเป็นสีต้องเป็นลิฟเป็นสีทองคนนี้เรามีอยู่แล้วนะฮะคนนี้นี่บะเริ่มเลยคนนี้ล่ะมาเหมือนในนี่เลยว่ะใน King of Fighter ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะโอ้โหอันนี้ออกแนวแบบว่าซอมบี้น่าจะเป็นตัวละครฝ่ายศัตรูหรือเปล่านะครับนี่แนวโรลิครับผมโอเคครับก็ได้ตามนี้ครับผมก็ได้แค่4ดาวสูงที่สุดนะครับถามว่าเกลือไหมเกลือ4รออะไรล่ะแหมเพจด้านล่างก็ยังมีอีกนะครับก็คือเป็นการเปิดโดยใช้เงินในเกมมีฟรีก็ลองมาเปิดแล้วกันนะครับและเกมนี้มันจะมีเหมือนไมล์สโตนด้วยอ่ะทุกครั้งที่เราเปิดแบบเยอะๆอ่ะนะครับเราจะได้รับแต้มนะครับโบนัสมาเพื่อเปิดกล่องต่อไปในอนาคตด้วยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงอันนี้นะครับอะไรเนี่ยฟรีเหมือนกันนะฮะลองเปิดดูนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นไอเทมในเกมนะลองสคริปเลยก็แล้วกันนะครับใช่เลยครับเป็นอุปกรณ์นั่นเองนะครับอุปกรณ์จะอยู่แท็บที่2นะครับโอเคก็ตามนี้การจะปองมีเท่านี้นะครับโอเคนะครับและอันสุดท้ายนะครับเป็นรูปหนังสือนะครับอันนี้คือเป็นพวกเควสนั่นเองนะครับก็คือผ่านเควสอะไรเงี้ยก็มารับของได้ซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับก็คือต้องลองทำกันดูนะครับมีทั้งเควสประจำวันเควสทั่วไปนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือระบบหลักทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีระบบเสริมอยู่ด้านซ้ายบนกับขวาบนนะครับด้านขวาบนก่อนเลยแล้วกันนะครับน่าจะเห็นแล้วครับจดหมายมาครับอย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะครับกดรับทั้งหมดได้ที่ด้านขวาล่างเลยนะครับบางอันมันรับทั้งหมดไม่ได้นะเหมือนกับว่าเป็นตั๋วกระจปองอ่ะต้องลองกดเห็นไหมครับเนี่ยได้ตัวละครใหม่คนนี้คม
ตาคมมาก น่ารักน่ารักนะครับลองดูแล้วกันอันไหนที่กดรับไม่ได้แสดงว่าเป็นตั๋วนะครับก็ลองกดดูนะครับแล้วก็อันต่อมาที่เป็นรูปปากกานี้รู้สึกจะเป็นสารานุกรมนะครับใช่เลยครับไม่ใช่รู้สึกนะฮะอันนี้เป็นสารานุกรมของสาวๆนั่นเองนะครับมาดูพวกที่เป็น5ดาวดิแอบส่องดูก่อนได้นะครับแต่ทุกตัวละครมันก็ขึ้น6ดาวได้อยู่แล้วไงแต่พูดถึงคนที่เปิดกายปองมาปุ๊บเป็น5ดาวเลยก็คือเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับก็คือพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นเซตอะตัวละครไหนคู่กับใครอะไรยังไงนะครับก็ถ้าเกิดสะสมเซตครบก็มารับรางวัลได้เห็นไหมเป็นสารานุกรมด้วยนะครับยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งแถมของเยอะครับโอเคครับต่อไปนะครับที่เป็นรูปน่าจะดาบคู่นะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอันนี้คือส่วนของอาวุธนั่นเองนะครับก็เราเคยสอนไปแล้วเนาะคือเราสามารถอัปเกรดได้ที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะขายก็ปุ่มนี้ครับคล้ายๆกับสาวๆอ่ะแล้วก็เลือกนะครับได้ขายได้เห็นไหมครับคล้ายๆกับขายสาวๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับที่เป็นรูปผลึกอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสติกมานะครับหรือเป็นเรียกว่าเป็นผลึกก็แล้วกันเอาไว้ติดหลังให้กับสาวๆนะครับอย่างเช่นผมเล่นคนนี้น้องแว่นนะครับผมยังไม่ได้ติดให้เธอเลยนะครับก็เลือกไปติดได้นะครับคล้ายๆกับระบบรูนอ่ะก็ติดตั้งได้นะครับเนี่ยว่าจะติดตั้งส่วนไหนบ้างอะไรยังไงก็ติดได้นะครับก็เรานี้ที่เปิดนะครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เปิดเนาะนู่นเลเวล14นะครับส่วนด้านซ้ายบนนะฮะก็จะมีรูปตัวละครนะครับแตะเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะอยากจะอวตารของตัวเองเป็นรูปไหนนะครับก็ต้องใช้เงินอะไรกันด้วยนะครับส่วนอันที่2อันนี้เป็นสกิลของตัวละครจำได้ใช่ไหมครับเมื่อเกรดครบ 100% แล้วเนี่ยจะมีสกิลให้เราเลือกว่าจะเป็น Freezing หรือ Burst นะครับก็ตามนี้นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดเลเวลได้ด้วยนะครับแต่ดูแต้มด้วยนะแต้มผมเหลืออื้อเลยผมใช้อันไหนเป็นหลักวะรู้สึกจะ Freezing นะก็ลองดูก็แล้วกันผมอ่านไม่ออกก็ไว้อย่างเงี้ยแหละนะค่อยไปอัปทีเดียวนะครับโอเคครับเลือกลงมานะครับก็จะมีเป็นแบบพวกโปรโมชั่นนะครับเติมเงินต่างๆนะครับใครอยากจะเติมอะไรก็ลองเช็คดูนะครับแล้วก็ต่อมามีระบบเพื่อนนะครับก็คืออันนี้คือเป็นรายชื่อเพื่อนที่แนะนำนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะแอดก็แตะได้เลยนะครับก็จะเป็นการแอดไปนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รายชื่อเพื่อนจะมาปรากฏตรงนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเพื่อนไงก็จะว่างๆอยู่ตรงนี้นะครับก็มารับเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนด้านขวาก็คือคนที่แอดมาหาเราครับแต่ว่ายังไม่มีนะครับถ้าเกิดมีแล้วก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะทำการรับเพื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นพวกเหมือนเกมจีนอ่ะไอ้พวกเนี้ยคือรางวัล7วันแรกอ่ะทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับก็ทำเงื่อนไขผ่านก็มารับรางวัลได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นรูปเครื่องรางอันนี้นะครับก็เป็นอะไรอ่ะรับของเป็นเหมือนกิจกรรมพิเศษนะก็สู้เสร็จก็รับของรางวัลได้อะไรเงี้ยดูดิก็คือเป็นกิจกรรมช่วงเนี้ยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นเกมแนว RPG ทั่วไปนั่นแหละครับในมือถือนะครับก็แนวนี้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะโซนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับจุดเด่นก็อย่างที่เห็นคือตัวละครแบบ 3D แล้วก็สู้กันเสื้อผ้าขาดเท่านั้นแหละครับนะครับก็ลองมาเล่นดูกันแล้วกันนะใครชอบแนวนี้ครับ